ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ที่ประเทศไทยเช้าวันจันทร์นะ9:23 นที่อเมริกาเนี่ยเป็นช่วงหัวค่ำนะประมาณทุ่มกว่าๆนะเกือบทุ่มครึ่งอยากจะพูดถึงประเด็นเรื่องกฎหมายขายแผ่นดินนะคนพูดกันเฉพาะในส่วนที่ว่ากฎหมายเนี้ยนะจะเปิดให้คนที่มามีเงินมาลงทุนเนี่ย40 ล้านแล้วก็ซื้อที่ได้ไร่หนึ่งแต่ความเป็นจริงมันมีมากกว่านั้นนะมันมีสำหรับปลูกนะทำสำนักงานทำบ้านพักคนงานทำอะไรเงี้ย30-40 ไร่ไล่ๆกันไปแล้วนะผมเคยพูดไปแล้วคนหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยแค่30-40 ล้านนี่นะอาจจะมีที่ดินเนี่ยได้เป็นเกือบ100 ไร่แล้วเข้ามาเนี่ยนะมาหลายคนลงทะเบียนหลายคนเงินก้อนใหญ่มาลงทุนเขาก็นะแยกซอยย่อยไปก็ได้พื้นที่เป็นผืนใหญ่นะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเป็นของต่างชาติแล้วเนี่ยนะเราไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องคืนนะประเทศจีนเนี่ยนะที่ดินทุกอย่างเขาถือว่าประชาชนเนี่ยแม้จะปลูกบ้านปลูกช่องอยู่นะเขาให้สิทธิ์อยู่นะ1 รุ่นคนก็ประมาณ70 ปีนะหลังจากนั้นที่จริงถ้ารัฐเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาทำได้หมดเวนคืนได้ทุกเมื่ออะไรเงี้ยนะเรื่องที่ดินเป็นเรื่องสำคัญนะให้ต่างชาติมาถือครองที่ดินบนแผ่นดินตัวเองเนี่ยแม้กระทั่งที่อเมริกาวันนี้ก็เริ่มมีความกังวลนะเพราะจีนได้เข้าไปซื้อที่ดินการเกษตรจุดสำคัญนะเสร็จแล้วก็นะบางทีไปซื้อใกล้ค่ายทหารใกล้จุดสำคัญต่างเรื่องพวกนี้นะพวกเราเรื่องเหตุเรื่องผลเนี่ยมันชัดกันละผมไม่อยากจะพูดละว่าทำไมถึงไม่ควรให้มีการนะให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินบนแผ่นดินบ้านเราบ้านเขาบ้านเราเนี่ยนะที่ดินเราไม่ใช่ว่าเยอะที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราไปดูเนี่ยต่างชาติเขามาซื้อที่ดินแล้วเนี่ยนะเขาจะทำให้ราคามันสูงขึ้นนั่นแหละมันจะมาเก็งราคากันเต็มที่เลยเอาไปเอามาแล้วจะเหมือนกับฮ่องกงนะคนฮ่องกงจริงๆเนี่ยเป็นคนหาเช้ากินค่ำไม่มีปัญญาจะซื้อบ้านของตัวเองหรอกแค่ที่เช่านี่ก็เท่ากับโรงศพเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นประเด็นชัดเจนไม่ต้องสงสัยกันแล้วเนี่ยนะวันนี้สิ่งที่ผมต้องตั้งคำถามก็คือว่าฝ่ายค้านเนี่ยหน้าที่ของคุณเนี่ยต้องรับงานนี้ไปเต็มๆนะจะปล่อยให้เรื่องนี้คาราคาซังไปแล้วก็มันเป็นผลทางกฎหมายแล้วก็นะต้องมานั่งรื้อนั่งอะไรกันเนี่ยไม่ไหวต่อให้มันผ่านขั้นตอนครบทุกด้านเนี่ยกฎหมายนี้ยังไงก็ต้องล้มล้างต้องล้มล้างอย่างเดียวเลยนะปล่อยไปไม่ได้นะไม่ใช่ว่าผมเนี่ยเป็นคนหัวโบราณคิดอย่างนั้นนี้แต่เราโลกสวยไม่ได้เราตามกระแสโลกไม่ได้ประเทศไทยเราคนไทยอ่อนแอสู้เขาไม่ได้แล้วถ้ารัฐบาลไม่ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติไว้เนี่ยนะอนาคตลูกหลานมันจะลำบากเอานะแล้ววันนี้ค่าเงินบาทก็อ่อนเอานะต่างชาติเขาจะมาซื้อนี่นะเขาก็ขนเงินมาปุ๊บนะเงินดอลลาร์ด้วยเพราะยิ่งเนี่ยแลกปุ๊บก่อนนะได้เงินเกือบ40 บาทต่อเหรียญอย่างเงี้ยจากเมื่อก่อนนะ30เนี่ยขึ้นมาเกือบ40คือเกือบ1 เหรียญเนี่ยนะเขาได้นะไปประมาณ10 บาทคิดดูถ้าล้านเหรียญเนี่ยนะก็ได้10นะเท่าไหร่ล่ะคือเรียกว่านะ10 บาทเข้าแลกล้านเหรียญเขาก็ได้นะ10 ล้านบาทนะซึ่งมันเยอะมันเยอะเทียบกับว่านะเราเนี่ยอ่อนแอแล้วถ้ามีต่างชาติมาซื้อรับรองไหลมาทั้งญี่ปุ่นทั้งคนอยากอยู่เมืองไทยอย่างมีชีวิตอยู่เมืองไทยแล้วเศษเงินของเขานะเงินสำหรับคนที่นะมีเงินลงทุนแค่ล้านเหรียญเนี่ยนะล้านกว่าเหรียญหน่อยนะจากนั้นเขาไปซื้อบ้านซื้อช่องเนี่ยมันราคาเนี่ยมันถูกกว่านั้นมากที่ดีๆงามๆนี่ไม่เหลือแล้วตอนนี้นะน้ำก็ท่วมผลผลิตทางการเกษตรก็แย่จะขายกันหมดการแก้ไขตรงนี้นะพี่น้องจะต้องอยู่ฐานะประชาชนเนี่ยเข้าชื่อนะเสนอให้ล้มเลิกยกเลิกกฎหมายนี้นะมันจะมีมาตั้งแต่สมัยไหนก็แล้วแต่นะเรื่องนี้ต้องทบทวนต้องยับยั้งทุกอย่างไว้ก่อน
ประชาชนขยับวันนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันต้องกู้ชาติไว้ก่อนมันจะสายเกินไปส่วนพรรคการเมืองทั้งหลายพรรคฝ่ายค้านเนี่ยน่าผิดหวังนะที่ไม่ดำเนินการจริงจังท่านจะต้องทำให้กฎหมายเนี่ยนะมันหยุดชะงักไปต่อไม่ได้แล้วถ้าจะมีกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยต้องถึงขนาดต้องลงประชามติทีเดียวนะครับจะมาใช้คำสั่งนายกรัฐมนตรีหรือว่าอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะกระจอกกระแจกกันไม่ได้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเปรียบไปเปรียบมาก็เหมือนเป็นการเสียเขตแดนเลยนะเพราะให้ต่างชาติเข้ามามีสิทธิ์บนแผ่นดินไทยนี่ก็เหมือนกับเสียเขตแดนแล้วต่างชาติที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาที่เข้ามาอยู่นะมันเป็นธุรกิจมันเป็นรัฐบาลต่างชาติโอ้โหน่ากลัวพี่น้องนะเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องประชาชนนะใครรวมกลุ่มกันได้เนี่ยนะครับไปรณรงค์เรื่องนี้อย่างหนักเลยถ้าจำเป็นต้องเดินไปที่ทำเนียบแล้วจัดการล้อมทำเนียบก็ต้องทำนะต้องทำเพื่อให้เห็นว่าเรื่องนี้เราเอาจริงเอาจังส่วนพรรคการเมืองฝ่ายค้านนะต้องทำเรื่องนี้ให้มันเกิดผลเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยนะผมเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากเนี่ยนะจำนวนมากเลยบอกได้เลยว่าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่จะเปิดให้ต่างชาตินะมาเป็นเจ้าของบนพื้นแผ่นดินไทยเราโดยที่เรียกว่าไม่มีนะการป้องกันหรือไม่มีขีดนะจำกัดนะครับก็ฝากด้วยนะฮะอันนี้สั้นๆนะแต่หวังว่าจะนะเกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังบุญรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ